จริงๆแล้วเนี่ยมันก็สำคัญทั้งสองเรื่องนะครับเพียงแต่ว่าการที่เรามีเงินเดือนเยอะเนี่ยมันก็เรียกว่าเหมือนเป็นแต้มต่อให้เราสามารถที่จะเก็บเงินได้เยอะไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้มีเงินเดือนเยอะเนี่ยการเก็บเงินได้เยอะเนี่ยมันก็แน่นอนมันดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องบาลานซ์ด้วยนะครับว่าการเก็บเงินเยอะเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีความสุขในการใช้เงินในปัจจุบันได้ด้วยหรือเปล่าการที่เราจะเก็บเงินได้มีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็คือต้องมีการบาลานซ์เพื่อให้มันมีความสุขนะครับในการเก็บเงินฉะนั้นเนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญของการเก็บเงินก็คือความสุขทั้งปัจจุบันและอนาคตหลักๆแล้วเนี่ยหนึ่งคือมันเกิดจากการบริหารรายรับรายจ่ายที่อาจจะไม่แมทช์กับไลฟ์สไตล์ของตัวเองในปัจจุบันนะครับอย่างที่เราพูดกันถึงเรื่องบาลานซ์เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเราบาลานซ์ปัจจุบันและบาลานซ์อนาคตให้มันมีความสุขนะครับการที่เราเก็บเงินในปัจจุบันนะครับแล้วเราไม่ได้บาลานซ์เนี่ยความหมายก็อย่างเช่นเวลาที่เราแยกค่าใช้จ่ายเป็นส่วนที่จำเป็นนะครับหรือส่วนที่มันอาจจะไม่จำเป็นแต่มันซื้อความสุขให้เราได้ในปัจจุบันเช่นอยากจะซื้อของอยากจะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยกตัวอย่างนะครับซื้อโทรศัพท์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนั้นคือสิ่งที่จริงๆแล้วมันไม่ได้จำเป็นกับชีวิตที่เราจะต้องทำแต่มันตอบความสุขเราได้กับส่วนที่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตเราจริงๆอย่างเช่นการกินการอยู่การใช้สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยพอเราไปแยกอย่างนั้นแล้วเราไปทำให้ไอ้ส่วนที่มันจำเป็นกับชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆเกินไปเช่นเราก็จะนับเฉพาะส่วนที่เป็นอาหารส่วนที่เป็นปัจจัย4เท่านั้นอย่างเงี้ยแต่เราไม่เผื่อในบางสิ่งบางอย่างที่มันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขในการออกไปทำงานยกตัวอย่างสิ่งนั้นเนี่ยอย่างเช่นผู้หญิงบางท่านสุภาพสตรีบางท่านเนี่ยอาจจะมองว่าเครื่องสำอางเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่เขาก็ได้ทำให้เขามีความสุขในการออกไปทำงานไปพบผู้คนไปหารายได้นะครับสิ่งนี้จริงๆมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตต้องแยกให้ออกและต้องบาลานซ์ให้มีความสุขกับทั้งสองส่วนบางคนไม่ได้มีเงินเดือนเยอะพอไม่ได้มีเงินเหลือเยอะพอนะครับที่จะตอบเป้าหมายหลายๆอย่างในชีวิตได้แล้วก็ถ้าเกิดจะทำนะครับอาจจะมีเหลือพอแต่พอทำแล้วกลายเป็นว่าชีวิตปัจจุบันไม่มีความสุขนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีทางเลือกหลายทางนะครับในการที่จะบริหารเงินนะครับในการที่จะทำตามแผนต้องมีหลายแผนนะครับเช่นบางคนถ้าคำนวณตามหลักการเลยในการคำนวณเรื่องการเกษียณนะครับอาจจะต้องมีการคำนวณว่าเราต้องเก็บเงินก้อนใหญ่กี่บาทณวันเกษียณนะครับแต่ว่าพอคำนวณแล้วย้อนคำนวณย้อนกลับมารู้สึกว่าโอ้โหต้องเก็บเงินเยอะมากเลยนะครับในปัจจุบันต้องเก็บเงินเยอะมากเลยดังนั้นเนี่ยวิธีการเกษียณเราก็ต้องเปลี่ยนแนวทางใหม่นะครับก็ไม่ได้เป็นการเก็บเงินไปเพื่อให้มีเงินก้อนใหญ่แล้วใช้อย่างเดียวแต่จะต้องวางแผนล่วงหน้าว่าเราจะทำอย่างไรให้เรามีรายได้หลังเกษียณด้วยเช่นบางทีเราอาจจะมีการเก็บเงินเพื่อสร้างหลักทรัพย์อะไรบางอย่างสร้างอสังหาหรืออะไรก็ตามที่ทำให้มันสามารถสร้างรายได้ให้กับเราในอนาคตได้เมื่อตอนเกษียณนะครับก็สามารถช่วยได้อีกส่วนนึงนะครับก็เรียกว่ามันจะมีหลายแผนที่เราสามารถที่จะ follow ได้เราก็เลือกว่าแผนไหนที่มันรู้สึกว่าเราทำแล้วมีความสุขด้วยรู้สึกว่าโอเคด้วยเราน่าจะไปในแนวนี้ได้นะครับฉะนั้นก็ต้องมีหลายแผนให้เราเลือกการเริ่มต้นไม่ใช่เรื่องยากนะครับคนเราเวลาที่อย่างที่บอกไปคือเวลาเราจะเริ่มต้นเราเก็บเงินเข้าไปก้อนนึงเนี่ยเก็บเงินเข้าไปครั้งแรกไม่ใช่เรื่องยากเลยถูกไหมครับเก็บเงินเข้าไปครั้งแรกเนี่ยก็แค่ใส่เงินเข้าไปเราก็รู้สึกว่าเราได้เริ่มต้นแล้วนะครับแต่สิ่งที่มันยากคือการทำยังไงให้ยังคงมีวินัยในการเก็บเงินอยู่ได้จริงๆแล้วเรากลัวระหว่างทางมากกว่านะครับเรากลัวว่าระหว่างทางเราทำเราเก็บเงินไปแล้วเราจะไม่มีความสุขนะครับมันก็ย้อนกลับมาถึงเรื่องของการบาลานซ์นะครับต้องคำนึงถึงเรื่องของความสุขในการบริหารเงินต้องดูแผนที่สามารถที่เรามองเห็นแล้วว่าทำตามแผนนี้มันสามารถที่จะทำได้อย่างตลอดรอดฝั่งมันทำให้เรามีความสุขในการใช้นะครับดังนั้นเนี่ยการสร้างวินัยในการเก็บเงินจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับมากกว่าการเริ่มต้นนะครับการเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นแค่การจุดประกายแค่นั้นเองนะครับแต่เราจะสามารถไปตลอดรอดฝั่งได้ไหมนั่นคือสิ่งที่สำคัญกว่า